Good morning, churches. Well, สวัสดีตอนเช้าครับ Advocate. Starting from the first half of 2017. ตอนปี2017ตอนต้นปี I noticed that one spot of my scalp was always itchy. แล้วดิฉันสังเกตว่าบนผิวหนังที่ศีรษะนั้นมันคันอยู่เรื่อยๆ And I frequently scratch that part.Just scratch it. Oh, แล้วเขาก็เกาที่ตรงที่มันคันนะครับอยู่ด้านซ้ายของศีรษะ And gradually, I found a small pimple coming out. และในที่สุดก็พบก้อนเนื้อมันยื่นออกมาที่ศีรษะ Not big, but grows slowly. มันไม่ใหญ่แต่มันชัดเจนว่าเป็นก้อนเนื้อออกมา It was very annoying. แล้วมันรบกวนดิฉันมากSo I went to my family doctor. ก็ไปหาหมอ I was confirmed.ไปหาหมอส่วนหมอที่เป็นหมอประจำบ้านของดิฉัน It was a wart แล้วก็พบว่าเป็นหูด It can be removed by the chemotherapy และสามารถเอามันออกไปได้โดยใช้การความเย็นเข้าไปเผามัน So called the cold therapy ใช้ความเย็นไปเผาหูดนั้น At the same time I checked with my another friend และตอนนั้นก็คุยกับเพื่อนอีกคนนึงAnd who told me that the cold therapy could remove it just for some time? และเพื่อนก็บอกว่าการใช้ความเย็นทำลายนั้นน่ะมันช่วยได้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก It will come back sooner or later. และในที่สุดมันจะกลับมาวันหนึ่งแน่นอน However, I still decided to give it a try. แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ยินดีให้หมอลองเอามันออกไปด้วยใช้ความเย็น So I took the therapy, and the result was satisfactory. แล้วเสร็จแล้วก็เอาออกไปได้สำเร็จหมอก็พอใจ The little wart was removed and felt like it was never be there before. แล้วไอ้หูดอันนั้นมันก็หายไปเหมือนกับไม่เคยเป็นมาอีกเลย But several months later, แต่หลายเดือนต่อมา it showed up again at the same spot. มันก็ขึ้นมาอีกที่จุดเดิม I was disappointed and I started to pray. แล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เริ่มอธิษฐาน I pray for God's healing. อธิษฐานขอพระเจ้าเยียวยารักษาSince I know that doctor could not help me. ตอนนี้ตระหนักแล้วว่าหมอช่วยไม่ได้ To really get rid of the little trouble. ที่จะเอาก้อนนั้นหายไป So every time I felt itchy. เมื่อทุกครั้งที่รู้สึกมันคัน I pray. ข้าพเจ้าก็อธิษฐาน With time passing. และเวลาก็ผ่านไป It looked like the prayer did not work. และดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐาน Since it was still growing.แล้วก้อนนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ Well, it was July 28 last year. เดือนกรกฎาวันที่28เมื่อปี2018ปีที่แล้ว I scratched it very hard. ข้าพเจ้าก็ไปเกามันอย่างรุนแรง And I might hurt the vessels around. แล้วเลือดมันก็ออกเส้นเลือดแตก So it was bleeding. มันเลือดไหลออกมาที่ศีรษะ I was so angry with thisแล้วข้าพเจ้าก็โมโหมันมาก But I claim loudly that God will heal me. แล้วข้าพเจ้าก็ร้องออกมาเสียงดังและประกาศว่าพระเจ้าจะรักษาข้าพเจ้า No matter what I felt, no matter how it looks like. ไม่ว่าข้าพเจ้าจะรู้สึกอย่างไรหรือข้าพเจ้าจะได้รับรายงานอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สนใจแล้ว What else can I do except praying? มันไม่มีทางอื่นแล้วพระเจ้าผู้นั้นที่จะเป็นผู้รักษาข้าพเจ้าได้ Then the itchiness stopped.แล้วบีดแล้วเลือดออกก็หยุด I thought maybe because it's broken and so the skin is hurt แล้วเพราะว่าผิวหนังมันแตกใช่ไหมมันก็เจ็บ and itchiness never came back in the following several days แล้วอาการเลือดอะไรนะอาการคันมันก็ไม่กลับมาอีก I forgot this until 2 weeks later แล้ว2 อาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าก็ลืมไปแล้วว่าได้อธิษฐานI was curious and I started to look for it. แล้วข้าพเจ้าก็กลับไปดูที่แผลนั้นว่าเป็นอย่างไร And it was gone. แล้วปรากฏว่าแผลมันหายไป Thank you, Lord. And I knew right away that God healed me. ข้าพเจ้ามั่นใจและรู้แน่ว่าพระเจ้ารักษาข้าพเจ้า I thank God in my prayer. ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ตอบคำอธิษฐาน But I also told him I will wait for one more year.แต่ข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าว่าก่อนเป็นพยานขอเวลา1 ปีเพื่อพิสูจน์ To give the testimony เพื่อจะเป็นพยานชัดเจนว่าพระเจ้ารักษาแน่ๆ Since time
will make my brothers and sisters more confirm that the little trouble is really gone for good. ข้าพเจ้าอยากจะยืนยันชัดเจนว่าไอ้ผูดนั้นมันหายไปแน่นอนตลอดไป Now is September 2019. ตอนนี้ก็มาถึงกันยาวันที่29แล้วปี2019 14 months 14เดือนผ่านไป After I was healed. แล้วข้าพเจ้าก็ยังหายดีไม่มีเนื้อนั้นกลับมา The little trouble never showed up. และไอ้ก้อนผูดนั้นมันไม่เคยกลับมาอีกเลยI thank God for His mercy and healing. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาและการรักษาโรคของพระองค์ I thank God for helping me to do the to exercise my faith in my journey. ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสลูกได้ใช้ความเชื่อฝึกใช้ความเชื่อ I also thank you God for this confirmation that you are really a living God. และอันนี้เป็นข้อยืนยันว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ You always listen to my prayers and answer me. พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานและตอบเสมอ Thank you. ขอบคุณค่ะ Thank you.